สวัสดีครับสวัสดีกันยามเช้าๆนะครับวันหยุดนะครับวันหยุดของใครหลายคนนะครับใครที่ตื่นเช้าเนาะว่างๆนะครับมาจูนตัวเองนะจูนจิตตัวเองตอนเช้าๆนะด้วยพลังงานดีๆนะวันนี้ใครเข้ามาทักทายเข้ามาได้นะครับแจ้งครูเหมือนเดิมว่าภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่านะครับภาพชัดเสียงชัดที่บอกครูด้วยนะเสียงชัดพิมพ์ว่าเสียงชัดนะครับภาพชัดพิมพ์ว่าภาพชัดนะครับวันนี้มาจูนกระแสจิตกันเนาะเป็นครั้งที่4นะครับครั้งที่4นะครับของปีนี้เนี่ยเป็นการจูนกระแสจิตอัปเกรดนะอัปเกรดเวอร์ชันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณน้ำคุณจันเพ็ญคุณจินนี่นะครับเข้ามาแจ้งครูด้วยนะนะครับเสียงชัดไหมแจ้งครูด้วยแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับส่งพลังงานบวกๆมาเนาะคนละ9ประโยค9พลังงานนะครับวันนี้ใครตื่นเช้าบ้างนะบางคนมารอครูตั้งแต่ตี4จึงเอาบัตรนะครับคุณฉันทลักษณ์นะครับเจ้าของร้านมะขามแช่อิ่มใช่ไหมคะออนไลน์นะคุณชันทลักษณ์ใครสนใจซื้อมะขามแช่อิ่มอันนี้จากสวนเองทำเองเลยใช่ไหมคุณชันทลักษณ์ชมพูชัยใช่ไหมคะใครสนใจอยากจะซื้อมะขามแช่อิ่มนะไปทำโรงทานก็ได้นะหรือว่าจะไปทำบุญก็ได้หรือเอาไปกินเองนะครับถุงใหญ่ๆเนี่ยสั่งที่คุณชันทลักษณ์ได้เลยนะคะใช่ไหมคะคุณชันทลักษณ์ชมพูชัยนะคะคุณเล็กชลบุรีบอกภาพชัดค่ะนะชัดไปถึงชลบุรีแล้วจะมาให้เวลาพวกเรานะครับปลุกเพื่อนนะต้องไปปลุกเพื่อนด้วยจะมาไม่ต้องไปปลุกเขาเนาะนะบางคนก็นอนวันอาทิตย์นะแบบฉันขอนอนโดยที่ไม่ต้องตั้งเวลาได้มาไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะบางคนก็ทำแบบนั้นจะมาวันอาทิตย์นะเราก็อย่าไปรบกวนเขาเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะมาจูนตอนก่อนนอนก็ได้จริงไหมคุณจะรับบอกว่าสั่งได้เลยค่ะมาคำใช้อิ่มมาช่วยลูกศิษย์ขายของอันเนี้ยดีป่ะคุณประภาพรนะครับฉันรักตัวเองมากใส่ตัวเลขมาด้วยนะคะว่าเป็นประโยคที่เท่าไหร่อ่ะให้เวลาส่งประโยคบวกๆคนละ9ประโยค9พลังงานรู้จักประโยคบวกๆไหมเป็นประโยคคำพูดด้านบวกนะมีพลังงานด้านบวกนะให้ใส่ตัวเลขมาด้วยสมมติว่าคุณจะส่งมาว่าฉันเป็นคนโชคดีแล้วก็ใส่เลข1เข้ามาถ้าเป็นประโยคที่1นะครับเสร็จแล้วคุณก็ enter ส่งเข้ามาต่อไปก็ประโยคที่2พลังงานที่2ฉันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะก็ใส่เลข2 enter ส่งเข้ามาเดี๋ยวมาคุณน้ำส่งหัวใจรัวมากนะครับคุณสำอางบอกว่าเสียงดีค่ะจิตมามีคนถามครูว่าทำยังไงเสียงถึงจะดีคะทำยังไงเสียงถึงจะดีจิตมา1สวดมนต์ออกเสียงนะเวลาอยู่ที่บ้านอยู่กับตัวเองเงี้ยสวดมนต์ออกเสียงเลยนะเสียงเราจะได้ปรับโทนเสียงของตัวเองว่าเสียงไหนดีเสียงไหนแบบกังวานเสียงไหนแบบฟังแล้วเราเข้าสมาธิได้เร็วสวดมนต์ออกเสียงนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาพลังงานที่3นะครับคุณประภาพรฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับดีขึ้นหมายถึงว่าชีวิตดีขึ้นใช่ไหมหรือว่าเป็นคนดีขึ้นใช่ไหมเลือกเอานะคุณน้ำช่วยครูแชร์ไป2แชร์แล้วนะคุณสำอางบอกว่าสวัสดีกับครูวันนี้สวดจินบัญชรทุกวันจ้าโอ้โหขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับจินบัญชรนี่นึกถึงคุณยายครูนะในตะกร้าหมากของคุณยายครูเนี่ยก็จะมีเหมือนคุณเคยเห็นแบบพระกันไตปิฎกป่ะที่เขาพับเป็นเหมือนใบลานนะแต่อันนี้เป็นกระดาษนะครูจำได้แต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นบทชินบัญชรด้วยนะครับพระไตปิฎกด้วยจะอยู่ในตะกร้ามาคุณยายนะครับครูจำได้เลยนะวันนี้คุณครูแต่งตัวเท่ค่ะแหมครูไปดอยสุเทพมาก็เลยแบบช่วยอุดหนุนร้านค้ามานิดนึงเนาะเนี่ยเคยไปบ้านของเพื่อนครูเขาให้ครูใส่ชุดเนี้ยตอนที่ครูไปโคชชิ่งนะครับพักดึกนะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณใช่ไหม
จิตใต้สำนึกเขาบอกว่าใส่ชุดนี้นะนะครูก็มันก็เท่ดีเนาะอีกอย่างมันก็ทำให้ครูแบบอบอุ่นขึ้นนะนะครับเพราะว่าใส่เสื้อเนี่ยเป็นแค่เสื้อแขนยาวข้างในแล้วก็มีเสื้อกล้ามแต่บางทีเรารู้สึกว่าอยากจะอุ่นขึ้นมันก็ต้องมีอะไรคลุมอีกชุดหนึ่งอะเนาะนะครับผ้าพันคอนี่ก็ยังช่วยได้เยอะเลยนะครับทำไมเลือกผ้าพันคอสีชมพูนี่ไงตำราครูสีชมพูเนาะภาค2ในใครตำราอีกขึ้นมาอันนี้จิตจักรพรรดินะครับโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตภาคที่2นะอันนี้เปลี่ยนปกใหม่แล้วนะพิมพ์ครั้งที่2ในเปลี่ยนปกใหม่ก็ยังมีสีชมพูอยู่นะส่วนภาคแรกก็เล่มนี้โปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตเล่มสีน้ําเงินนะครับเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่4ละกําลังจะพิมพ์ครั้งที่5ครั้งที่4กันหมดละนะครับสีชมพูนี้พิมพ์ครั้งที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะตอนเช้าๆถ้าเราเริ่มเร็วก็ดีนะครับวันนี้จูนกระแสจิตเหมือนเดิมนะครับจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์นะครับสมบัติทิพย์จริงๆมีอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นสมบัติที่เราเคยสร้างมาในอดีตก็ได้อาจจะเป็นญาติเราสร้างมาในอดีตก็ได้จะมาแล้วก็แปลงเป็นทิพย์คำว่าแปลงเป็นทิพย์ก็คือมันยังมองไม่เห็นตอนนี้นะครับมันเป็นลักษณะของความละเอียดอยู่นะครับถ้าเราเคยสร้างอะไรไว้ที่เป็นสมบัติเนาะทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ปรากฏตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นทิพย์ไปก่อนนะครับถ้าเราสามารถที่จะอธิษฐานถึงเนาะทรัพย์สมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุมื่นแสนโกจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจักรวาลนับจากนี้เป็นต้นไปอันนี้คือการอธิษฐานจิตนะบ่อยๆสม่ำเสมอนะมันไม่ใช่แบบอธิษฐานครั้งเดียวเราได้เนาะมันจะมีทัมมิ่งมีจังหวะเวลานะเป็นการกำหนดเป้าหมายว่าฉันขอเบิกทรัพย์อันเป็นทิพย์นะที่เคยสร้างเอาไว้ก็ดีหรือว่าญาติสร้างไว้ก็ดีนะครับเอากลับมาใช้เกิดประโยชน์นะครับนี่ก็เรียกว่าอธิษฐานเนาะสอบอันเป็นทิพย์ครูเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับต้องเคยทำไว้แล้วแหละนะครับอะไรที่คุณเคยทำไว้มีไว้ในอดีตอ่ะนะคุณอาจจะเคยอธิษฐานเอาไว้ก็ได้นะให้ถึงไปยังลูกหลานแล้วก็ให้ไปถึงตัวเราในอนาคตถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานหรือว่ายังไม่ถึงที่หมายของดวงจิตอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทรัพย์เนี่ยย้อนกลับมาสู่เรานะครับบางคนก็ย้อนกลับมาในรูปแบบของการไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานของลูกของหลานตัวเองอะไรเงี้ยเนาะจะมาการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดนะจิตเราเป็นอมตะใช่ไหมถ้าชาวพุทธจนกว่าจะต้องมีดอกจันนิดนึงจนกว่าจะถึงนิพพานเนาะสำหรับชาวพุทธใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเป็นอมตะอยู่นะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนร่างเป็นนกบ้างเป็นแมวบ้างใช่ปะตามวารกรรมใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปไกลตอนนี้จูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เนี่ยครับครั้งที่4ปี2023เดี๋ยวเรานะครับกำหนดจิตไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะจะเป็นวัดก็ได้โบสถ์ก็ได้นะครับสถานปฏิบัติธรรมที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะกำหนดมาหนึ่งที่แล้วก็ส่งกายละเอียดนะกำหนดจิตนะจิตละเอียดของเราไปยังสถานที่นั้นนะครับแล้วก็เราจะมาปฏิบัติกันนะครับนี่ภาพเดิมนะเมื่อวานครูก็ไปพระธาตุดอยสุเทพมานะครับก็นำภาพหลวงปู่หลวงตาไปด้วยไปนั่งไปถวายสังฆทานนะครับเมื่อวานนะก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ย
ครูขอเสริมนิดหนึ่งให้เราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันเมื่อวานนี้พูดถึงว่าไม่ได้ไปพระธาตุดอยสุเทพเนาะนานแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยก็พูดปุ๊บบอกเอ้ยไปเลยดีกว่าแล้วก็วันพระด้วยเมื่อวานนะครับก็ไปถวายสังฆทานนะครับแล้วก็นำพระธาตุที่ตัวเองมีเนี่ยส่วนหนึ่งไปอธิษฐานจิตนะครับที่นั่นนั่นไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่มุมหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสมาธิหน่อยหนึ่งนะครับแค่นั้นนะแล้วก็กลับบ้านนะเมื่อวานวันเด็กด้วยนะมีรถติดนะตั้งแต่หน้ามหาลัยเชียงใหม่จนไปถึงทางเข้าสวนสัตว์รถติดแค่ตรงนั้นแต่ว่าตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอ่ะตรงด้านล่างนะจนไปถึงดอยสุเทพเนี่ยก็คนก็เยอะอยู่แต่ว่ารถก็คือขึ้นได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตกันนะครับวันนี้จูนแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าชีวิตเป็นยังไงนะสำคัญก็คือเรื่องของจิตนะครับถ้าจิตเราเบามันมีอะไรดีๆก็ขึ้นแน่นะครับถ้าระหว่างทางมันมีอะไรไม่ดีมากระทบเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่กระทบนั้นได้ดีกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยต้องวัดใจตัวเองดูนะครับครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วคงไม่มานั่งตรงเนี้ย กำหนดจิตไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับใครกำหนดจิตได้แล้วพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะว่าวันนี้หนูจะไปที่ไหนวันนี้หนูจะไปจูนจิตที่หอเอฟเฟลฝรั่งเศสใช่ไหมหอเอฟเฟลอยู่ฝรั่งเศสป่ะใช่ นะหนูจะไปที่วัดอรุณนะครับกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหนูจะไปที่วัดภูเขาทองค่ะโอ้ยคนลุกก่อนที่เราจะจูนกระแสจิตนะครับครูขอให้เราตั้งอธิษฐานจิตแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะขอเลื่อนบทอธิษฐานจิตนี้ที่ครูเอาไว้ตอนท้ายเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนด้านหน้าเลยต่อไปเนี้ยครูจะพาพวกเราอธิษฐานจิตแบบนี้นะครับจูนกระแสจิตแบบนี้ก่อนอื่นนะครับกำหนดจิตว่าเราอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านหน้ามีองค์พระประธานก็คือพระพุทธรูปนะครับเป็นองค์พระประธานก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตการปฏิบัติธรรมจูนกระแสจิตเนาะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเลยไหมเนี่ยเป็นการปฏิบัติจิตและกายแล้วกันเนาะนะครับให้เรามองไปที่รูปลักษณ์องค์พระประธานที่อยู่เบื้องหน้าของเราที่เรากำหนดจิตขึ้นมานะใช้การกำหนดจิตคล้ายๆกับเรานึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ลักษณะเดียวกันเลยคุณนึกกำหนดจิตเห็นคุณพ่อคุณแม่แบบไหนได้คุณกำหนดจิตเห็นพระพุทธรูปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เหมือนกันใช้การกำหนดจิตแบบเดียวกันกราบพระถวายชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาอธิษฐานจิตกันฟังไปแล้วก็พูดตามครูไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังอย่างเดียวก็ได้พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธัมมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปัชฌาย์อาจาริยะคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิกขาคุณังวันทามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเดี๋ยวเรามาที่ฐานจิตก่อนเนาะใช้บทนี้นะครับ
มองไปที่รูปลักษณ์องค์พระประธานนะครับพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าของคุณที่คุณกำหนดจิตมาวันนี้คุณจะพาญาติของคุณมาก็ได้นะครับพาญาติของคุณที่เจ็บป่วยอยู่ก็ได้นะครับมาตั้งจิตร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระปฐมพระวิสุทธิเทพทุกพระองค์พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทุกพระองค์น้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อสิงห์ดำหลวงตามาพระครูบาโยน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่หลวงพ่อเพชรหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทพโลกุดรพระครูกิตติธรรมาธรเป็นต้นน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณแห่งนี้และโดยรอบเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลพญายมราชขอน้อมกำลังบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นน้อมแผ่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อนจนถึงปัจจุบันกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินท่านไว้ก็ดีติดค้างหนี้ท่านไว้ก็ดีที่จำได้และจำไม่ได้ที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอขมาและอโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอชดใช้หนี้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขออนุโมทนาบุญแต่ประการใดหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นได้โปรดเมตตางดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยน้อมยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันไปและขอน้อมแผ่กำลังบุญนี้ไปยังพ่อเกิดแม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงญาติรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พระยาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพน้อมแผ่กำลังบุญนี้ไปยังลูกค้าเพื่อนร่วมงานผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมแผ่กำลังบุญนี้ไปยังผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไป
พุทธิสวดจักรพรรดิสุคตาเงินล้านสุคตาชินบัญชรสุคตาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏิจักรวาลน้อมแผ่ไปยังผู้ที่ร่วมบุญตลอดจนตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิว่ายังสถานที่ต่างๆทั่วโลกน้อมแผ่ไปยังผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นน้อมแผ่ไปยังรูปนามภพภูมิต่างๆที่วัดธรรมเมืองนะวัดป่าธาราภิรมย์วัดสาขาวัดแสนหลวงวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามวัดป่าธเมรชัยหรือวัดหนองยับล่องวัดป่าภูต้องมนวัดหนองโคพรหมนิมิตวัดทั้ง77จังหวัดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยไปตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิเอาไว้วัดที่อยู่บริเวณในหมู่บ้านของข้าพเจ้าที่ทำงานของข้าพเจ้าน้อมแผ่ไปยังทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏิจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขนิ่งไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนะครับเมื่อสักครู่นี้เราตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วว่าวันนี้นะสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เจริญสมาธิเจริญภาวนาใดๆก็แล้วแต่เราขอน้อมแผ่ไปตามสิ่งที่เราได้อธิษฐานจิตเอาไว้นะครับตอนนี้คุณยังอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับมองไปที่รูปหลักองค์พระประธานหรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าของคุณนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสวดบทต่อไปนะครับเริ่มต้นด้วยบทอิติปิโสเลยแล้วกันนะครับอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัปรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกสันติต่อไปเป็นบทบูชาพระพุทธสายกธาตุนะครับมีอยู่สองบทด้วยกันอะหังวันทามิอราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชนทายะปรมสาริริกะทาทาทาตุเมหังทีฆรตังหิตายะ
สุขายะนึกถึงพระมหาเจดีย์ธาตุก็ได้นะครับพระบรมไตรธาตุพระธาตุที่เราเคยไปกราบไหว้ก็ดีเคยเห็นตามช่องทางต่างๆก็ดีอุกาสะวันธามิพันเตเจตียงสัพพังสัพพัทธทานเนสุปฏิทิตังพุทธสาวริวรังคธาตุงมหาโพธิงพุทธรูปังคันธกุตติงจตุราสีติสาหเสธรรมคันเทสัพเพตังปาทเจติยังสการัตถังอหังวันธามิธาติโยอหังวันธามิสัพพโสอิเจตังรัตนตยังอหังวันธามิสัพพทาต่อไปเป็นบทสวดนะครับรวมกำลังจิตเนาะนะสวดตามครูหรือว่าจะฟังให้เฉยก็ได้นะครับนามาพัทธกิปปจิตตาสัพเพอรหังสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาวาเตพุทธมะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโกนายังวิระหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจมหาเถรังอหังวันธามิทุรโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิพุทธสังวิหารตังปุญญังวะธามิอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติเอกนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะรวยทันใจโมรวยละล้นพุทธรวยละเหลือทารวยละกินยะรวยละใช้นะโมพุทธายะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาสันตุอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะปัตโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตตานิพพานังสุขโตจุติปัตโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตตานิพพานังสุขโตจุติปัตโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตตานิพพานังสุขโตจุติปุตตกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังเปียตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะโอมฤทธาครุฑบูชาพุทธัง
โอมริทธาครุฑบูชาธัมมังโอมริทธาครุฑบูชาสังฆังคารุปิจกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดแล้วรวยณเด้งเงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑจันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาวคลาดธรรมังคลาวคลาดสังฆังคลาวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนปัจเจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะกายวาจาจิตตังอ่างวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอ่างวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอ่างวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิต่อไปนะครับมาฝึกครอบวิมานแก้วให้กับตัวเราแล้วก็ครอบวิมานแก้วให้กับคนอื่นด้วยนะครับก็เรียกว่าฝึกเป็นผู้มีประโยชน์เนาะจะมาเริ่มกันเลยข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงพ่อดูพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมปารหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลครอบวิมานแก้วให้กับตัวข้าพเจ้าครอบวิมานแก้วแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานประพุทธภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพผมเทวดารูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้และโดยรอบเทพผมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรูปนามภพภูมิต่างๆที่วัดท่าเมืองนะวัดป่าธาราภิรมย์วัดสาขาวัดแสนหลวงวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามวัดป่าธเมนชัยหรือวัดหนองยะปล่องวัดป่าภูต้องมนวัดหนองโกรพลนิมิตวัดทั้ง77จังหวัดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยไปตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิเอาไว้ทั่วประเทศไทยทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตครอบวิมานแก้วแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณไปยังเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลพญายมราชเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าอีกทั้งพ่อเกิดไม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับแลชมเมืองบางบทคนทันยักษ์พระยาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพครอบวิมานแก้วแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานประพุทธภูมิส่งดวงวิญญาณไปยังลูกค้าของข้าพเจ้าเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าผู้ซื้อสินค้ารวยใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตลอดจนผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่สวดจักรพรรดิสุคตังอลานสุคตาชินบัญชรคาถาบูชาพระบรมสายกธาตุพระธาตุทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลผู้ที่ร่วมบุญตลอดจนตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้น
ตลอดจนทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินแล้วก็สวดจักรพรรดิหนึ่งจบสัพเพสามจบนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอเคทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทุรโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิเดี๋ยวเรามาตั้งจิตนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างบุญในวันนี้สร้างทานในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างทานบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุต่อไปนะครับเรามาเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญานะครับเราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แต่แรกแล้วนะว่าบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้แผ่ไปให้ใครนะกำหนดจิตเอาไว้ละผ่านการอธิษฐานบารมีตั้งแต่ต้นนะเดี๋ยวเรานะครับมาปฏิบัติต่อนะครับดูลมหายใจเบาๆขอให้เราทุกคนนะครับอธิษฐานอีกบทหนึ่งนะครับเป็นการอธิษฐานให้เราสามารถเข้าถึงธรรมะหรือว่าความรู้ที่เราเคยเข้าถึงแล้วนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอรัตนากำลังบารมีหลวงพ่อดูพรหมปัญโญกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือทัสสะบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังสรณะทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์ตลอดจนรวมกำลังพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิพระองค์เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
รวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ดวงจิตและชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายณขณะปัจจุบันนี้สามารถเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้เข้าถึงธรรมอันเป็นประโยชน์ธรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกรู้ถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดส่วนธรรมใดความรู้ใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นความรู้นั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิให้เรานะครับสังเกตลมหายใจของตัวเองนะเบาๆ3เซตนะครับเริ่มตั้งแต่เซตที่1ต่อด้วยเซตที่2เซตที่3นะครับจะหลับตาสังเกตหรือว่าจะลืมตาสังเกตก็ได้จะนั่งหรือว่าจะเดินสังเกตก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกเนาะเซตที่1หายใจเข้าทางจมูกพอลมเต็มแล้วก็พ่นออกมาทางปากนะครับหายใจด้วยความรู้สึกสบายๆไม่อึดอัดนะครับหายใจตามจังหวะของตัวเองนะทำ5รอบนะครับทำเกินก็ได้ดีมากนะครับต่อไปนะครับให้คุณสังเกตลมหายใจคุณในเซตที่2นะเซตที่2หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูกเนาะสังเกตเบาๆนะอย่าไปบังคับลมนะแค่ดูทำ5รอบนะครับดีมากนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆลมหายใจคุณจะเริ่มเบาแล้วก็เริ่มละเอียดมากนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายเวลาคุณหายใจเข้าเนี่ยเซตนี้นะให้คุณลองนึกเบาๆว่าเหมือนคุณได้สูดควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปนะครับเราเชื่อว่าควันสีขาวสะอาดๆเนี่ยช่วยร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายหรือว่าปรับสมดุลนะครับปรับธาตุไปในตัวเนาะเวลาเราหายใจออกให้เรานึกเบาๆว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมาควันสีดำๆนี้นะครับนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไป
ไหลออกจากใจของคนไปไปพร้อมกับควันดำทุกครั้งที่นึกว่าหายใจออกนะครับเข้าเป็นควันสีขาวนะออกเป็นควันสีดำทำ5รอบนะครับลองดูนะดีมากนะครับถ้าคุณสังเกตได้คุณจะรู้ว่าลมหายใจคนนั้นเบาละเอียดมากกว่าในเซตที่1แล้วก็เซตที่2เนาะตอนนี้ครูขอให้คุณนะครับละการเห็นควันสีขาวละการเห็นควันสีดำเนาะแค่รู้ลมหายใจเบาๆนะครับรู้ลมหายใจเบาๆเนาะแล้วก็ลองจับเสียงที่อยู่รอบๆตัวคุณตอนนี้ว่ามันมีเสียงอะไรมากระทบหูของคุณบ้างแล้วคุณลองพิจารณาว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ถาวรไหมหรือว่ามันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้เราได้ยินสักพักหนึ่งแล้วเสียงนั้นก็หายไปหรือคุณจะพิจารณาด้วยคำพูดว่าหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับนะครับมีเสียงมาอะไรมากระทบคุณบ้างถ้าไม่มีเสียงมีความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นแวบขึ้นมาไหมในจิตตอนนี้และสิ่งที่มันแวบขึ้นมามันตั้งอยู่ให้เราได้เห็นได้รู้สึกได้คิดแล้วมันก็หายไปไหมนะครับพอมันหายไปแสดงว่าอะไรครับมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ให้เราได้สัมผัสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเพราะว่าทุกอย่างเป็นสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกพวกเราไว้แล้วนะครับแนะนำคำสอนไว้แล้วว่าไม่เที่ยงเนาะกายของเราก็เหมือนกันไม่เที่ยงนะครับไม่ได้อยู่กับเราถาวรนะครับไม่เกิน120ปีหรือว่า120ปีนะใครจะอยู่ถึง120ปีก็แล้วแต่ก็ต้องเปลี่ยนร่างนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับลองพิจารณานะเอาเฉพาะสิ่งที่มันกระทบเราตอนนี้นะครับหรือมันแวบขึ้นมาในจิตของเราตอนนี้จับว่ามันเป็นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนนะครับพิจารณาไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็นะมาพักจิตด้วยการดูลมหายใจนะครับพอจิตนิ่งเกิดพลังจิตละสบายๆแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่ให้เกิดปัญญานะครับพอพิจารณาให้เกิดปัญญาแบบนี้ไปสักพักแล้วก็กลับมาพักจิตทำแบบเนี้ยนะครับในการปฏิบัติวนไปนะครับพอคุณพอแล้วคุณก็ออกจากสมาธิได้เลยนะครับหรือว่าคุณจะพิจารณาในจิตเบาๆว่าเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรานะครับประโยคนี้ครูก็ฟังมาจากหลวงพ่อสิงห์ดำนะครับตอนนี้ครูขอให้คุณนะครับกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเบาๆเนาะเดี๋ยวเราจะอธิษฐานจิตนะครับแผ่บุญนะแล้วก็อธิษฐานจิตปรารถนาทางโลกทางธรรมเนาะแล้วแต่สิ่งที่คุณปรารถนา
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นในทุกภพทุกชาติตลอดจนการเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาในวันนี้ก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมแผ่กำลังบุญนี้ไปยังทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทุกทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลโดยอาศัยบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูรวมกำลังบุญเหล่านั้นเข้ากับสถานทั้งสามแล้วแผ่ออกไปผ่านจิตของข้าพเจ้าผ่านกายของข้าพเจ้าทั้งหลายกระเพื่อมออกไปทุกทิศทุกทางทุกภพทุกภูมิรูปนามใดมีทุกข์ให้พ้นทุกข์รูปนามใดมีสุขให้มีสุขยิ่งขึ้นไปพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติขอกำลังบารมีหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโยรวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นเข้ากับสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ปิยสงฆ์โพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำหลวงธรรมะพระครูปาโยรวมกำลังหลวงพ่อเพชรหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทพโลกุดรพระครูกิตติธรรมธรเป็นต้นรวมกำลังพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายณขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงยาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกหากข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลงมือทำสิ่งนั้นอย่างผู้เติมรู้ผู้มีปัญญาญาณลงมือทำยังมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราวไปสัพท์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกนำเงินนำทรัพย์มาให้ข้าพเจ้าใช้ทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล
นับจากบัดนี้เป็นต้นไปเถิดอธิษฐานจิตพูดตามครูไปนะนับจากวินาทีนี้ไปขอให้ข้าเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าทั้งหลายได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องการสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำหรับใครที่กำหนดจิตอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดสถานที่หนึ่งอยู่นะครับขอให้คุณนะครับลืมตาในจิตเนาะแล้วก็ก้มลงกราบองค์พระประธานที่อยู่เบื้องหน้าของคุณ3ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่กายหยาบนะร่างปัจจุบันของคุณตอนนี้นะครับเมื่อคุณกลับมาที่กายหยาบแล้วเนาะบอกจิตตัวเองค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบาย3 2 1ลืมตาตื่นขึ้นนะครับด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆนะครับแล้วพูดออกเสียงว่าต่อไปนี้ชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์รัก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 ตัวเองไปแล้วนะขอบคุณทุกเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่หล่อรวมหล่อล้อมให้เราเป็นเราให้เราพัฒนาขึ้นให้เราตื่นรู้มากขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็ให้รู้นะจากสิ่งที่ไม่เคยทำก็ได้ทำจากสิ่งที่เคยนะไม่เคยสัมผัสก็ได้สัมผัสนะก็ทำให้เราได้พัฒนาขึ้นในทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้นะครับจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์นะใครตื่นรู้แล้วในเช้านี้จูนพลังงานดีๆผ่านอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับจูนเรื่องราวด้านบวกจงอนุญาตนะให้เรื่องราวด้านบวกเข้าสู่อายตนะของคุณโดยใช้สติของคุณเป็นตัวกรองนะครับแล้วเมื่อคุณสะสมนะพลังงานดีๆนะสิ่งดีๆเข้าไปในจิตของคุณสม่ำเสมอสิ่งดีเหล่านั้นก็จะต้องรีแอคหรือว่าสะท้อนกลับมาให้คุณได้เห็นให้คุณได้สัมผัสให้คุณได้ลงมือทำแน่นอนนะครับแอคชั่นอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นที่เรียกว่ารีแอคชั่นหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับ Bye bye See you next time นะใครอยู่กับครูบ้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้รายงานตัวมาหน่อยนะหรือว่าใครมาดูย้อนหลังก็มาพิมพ์คอมเมนต์ที่หลังได้เนาะในเดี๋ยวครูก็จะอัพคลิปนี้ในช่อง YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้นะครับไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่นาทีที่1จนถึงนาทีที่ 58.54 นะไปแล้วนะครับ See you next time ขอบคุณครับ